เสียงขยับกราบขับเสภาเป็นสัญญาณที่คุ้นเคยของแฟนวิทยุอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในรายการวัฒนธรรมท้องถิ่นคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนคณะสงฆ์บ้านค่าย FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ก็ตอนนี้ก็เข้าสู่รายการที่2แล้วครูน้องไม่เพียงบอกเล่าข่าวสารยังมีเอกลักษณ์ที่การดำเนินรายการโดยใช้ภาษาถิ่นระยองพร้อมยกตัวอย่างศัพท์สำเนียงพื้นถิ่นช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายหนึ่งในกิจกรรมจากความพยายามของกลุ่มผู้มีความรู้ด้านภาษาถิ่นของอำเภอบ้านค่ายที่ร่วมกันอนุรักษ์ภาษาถิ่นมาถึง15ปีเด็กในรุ่นใหม่สมัยใหม่เนี่ยนะก็จะใช้ภาษาที่เป็นภาษาภาคกลางหรือบางทีพ่อแม่มาจากที่อื่นไม่ได้อยู่ที่นี่โดยซ้ำไปก็จะมีบางส่วนที่ว่าพ่อแม่ยังอยู่ที่นี่แล้วก็ใช้พูดด้วยนะมันมีสองกรณีว่าบางทีพ่อแม่คนที่นี่จริงแต่ไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่ก็จำไม่ได้อีกส่วนหนึ่งคือคลังคำคลังคำของภาษาถิ่นค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ในแต่ละถิ่นเนี่ยจะมีคลังคำที่อาจจะเป็นมาตรฐานเดียวกันหรืออาจจะพิเศษเฉพาะถิ่นเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นอีกส่วนหนึ่งด้วยเราก็ต้องนึกถึงว่าคำภาษาถิ่นคำไหนนะที่เราชักจะหลงลืมกันไปแล้วทั้งๆที่บางครั้งอ่ะเราพูดภาษาถิ่นกันทุกวันน่ะแต่คำภาษาถิ่นนะเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้เหมือนอย่างกระหลุกเนี่ยที่แปลว่าหลุมเนี่ยเราปัจจุบันเนี่ยเราพูดภาษาถิ่นว่าหลุมหลุมแต่เราก็ไม่ได้พูดว่ากระลุกใช่ไหมฮะปกติก็มีครูไผ่ครูชูครูทิมนะแล้วก็สุดรักตั้งตัววันวานบางทีเพลงหวานๆเนี่ยนอกจากการถ่ายทอดภาษาถิ่นในรูปแบบเสียงตามสายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังหลากหลายค่ะอีกเป้าหมายยังมุ่งให้เยาวชนในพื้นที่เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาด้วยการปลูกฝังภาษาถิ่นลงในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมค่ะอิ่มอิ่มแล้วก็ยักกับเอ็นล้างไม่ว่าจะช่วยทำงานง่ะโอ้ยไม่ต้องว่าทำหน้ามุยนังซะปะง้องอยู่หรอกจัดรายการวิทยุคนได้ฟังแต่ถ้าจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้ออกเสียงจะยิ่งทำให้ภาษาถิ่นระยองได้รับการสืบสารเป็นแนวคิดที่ทำให้กลุ่มปราชญ์จากบ้านค่ายและเครือข่ายวัฒนธรรมระยองร่วมกันจัดงานประกวดภาษาถิ่นระยองซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่6คำภาษาถิ่นที่อาจไม่ค่อยได้ยินในปัจจุบันเช่นกระแจหูแปลว่าหนวกหูตรักแร่แปลว่ารักแร้ล้วนแสดงถึงเอกลักษณ์ทางภาษาที่เด็กๆจะได้นำมาใช้ประกอบการเล่านิทานเพื่อแข่งขันจำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมประกวดภาษาถิ่นเพิ่มขึ้นทุกปีไม่เพียงแสดงถึงความสนใจหากยังเป็นความสำเร็จของคนในพื้นที่ที่ร่วมกันอนุรักษ์ภาษาถิ่นระยองให้คงอยู่ถ้าถามหนูนะคะหนูอยากจะให้มันพูดคุยกันมากกว่านี้ค่ะคือให้มันได้พูดคุยกันทุกๆคนไม่จำเป็นว่าเราจะต้องพูดกันเฉพาะในชุมชนเราหรือว่าในครอบครัวของเราอย่างเดียวค่ะคือให้ได้อนุรักษ์กันทุกๆคนนะคะเพราะว่ายิ่งนานไปอีกไม่นานก็ไม่รู้ว่าทุกพี่ทีมงานนี้เขาจะหยุดทำโครงงานนี้ไปอีกเมื่อไหร่ค่ะคือปัจจุบันเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขาใช้ภาษาถิ่นบางทีเขาในการแข่งขันบนเวทีเนี่ยเขานำคำศัพท์มาแต่เขาใช้ไม่ถูกคือบางทีใช้ในลักษณะที่ไม่ถูกต้องตามที่เป็นธรรมชาติของภาษาอย่างเช่นคนกรุงเทพมาที่จะมาเรียนภาษาระยองบางทีมันใช้ไม่ถูกธรรมชาติแนวทางการถ่ายทอดภาษาถิ่นโดยปราชุมชนคนระยองยังรวมถึงการรวบรวมคำศัพท์กว่า 2,000 คำจัดทำเป็นตำราภาษาถิ่นเก็บไว้เป็นองค์ความรู้และยังถูกนำไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาถิ่นระยองในโรงเรียนทั่วทั้งจังหวัดสาวิตรีและฮิรัญวณิชไทย PBS รายงาน